ไม่เพียงแค่ร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกันนะครับความร่วมมือของคนในชุมชนก็เป็นกลไกสำคัญยิ่งเช่นกันสภาผู้นำชุมชนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเช่นที่ชุมชนบ้านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สภาผู้นำชุมชนหยิบยกปัญหามาร่วมกันหาทางออกผลที่ได้เป็นอย่างไรหาคำตอบในช่วงท้องถิ่นควรรู้กับคุณยานีไหว้ครูครับก็มีกะเพราโหระพานางรักค่ะแปลงผักของหนึ่งในเกษตรกรชาวชุมชนบ้านสำโรงตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สีเขียวสดไร้แมลงกัดกินโดยแปลงผักนี้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้เพียงปุ๋ยคอกจากมูลวัวมูลควายที่เลี้ยงไว้บำรุงแปลงซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการทำสวนผักเมื่อ5ปีที่ผ่านมาซึ่งคนส่วนใหญ่เจ็บป่วยเพราะใช้สารเคมีระหว่างปี2555ถึง2558ชุมชนบ้านสำโรงมีเกษตรกรที่เจ็บป่วยจากการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี6คนเสียชีวิต3คนหนึ่งในนั้นคือสามีของนางแก้วปัญญาเอกเกษตรกรเจ้าของแปลงผักแห่งนี้หายใจมันก็อึดอัดมันแน่นหน้าอกต่อมารถมันก็หายใจไม่มีสารเคมีในตัวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นโรคนั่นแล้วนานหรือยังคะตอนนั้นคนในหมู่บ้านเป็นเยอะไหมก็เป็นเฉพาะคนที่ใช้สารเคมีเยอะเนี่ยหลังเปิดเวทีพูดคุยกันถึงปัญหาการใช้เคมีในแปลงผักผ่านการดำเนินการของสภาผู้นำชุมชนทำให้ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเหตุให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรที่ปลอดภัยต่อชีวิตคือช่วยกันรักษาความสะอาดและก็จัดแยกขยะชักจูงคนที่ไม่ไปก็ชักจูงให้ทำกันทุกหลังคาเรือนมันก็ดีขึ้นค่ะและปลูกผักก็ไปกินตามหมู่บ้านกินเองคือมันลดประหยัดค่าใช้จ่ายนะก็ทำให้หมู่บ้านสะอาดขึ้นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นคนก็ละเลิกเหล้ามากกว่าเดิมไม่ค่อยกินเหล้าเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็เวลาว่างก็พากันกินเหล้ากันมั่วสุมกันเล่นไฮโลเล่นอะไรบ้างแต่นี่ไม่มีแล้วที่ชุมชนสำโรงจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวต้นแบบหรือครอบครัวหน้าอยู่ด้วยการเลิกเหล้าจากกติกาสัญญาใจและด้วยกติกาสัญญาใจที่ว่านั้นก็คือการร่วมกันปลูกผักไม่น้อยกว่า5อย่างการคัดแยกขยะการร่วมประชุมของชุมชนทุกครั้งการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและการละเลิกเหล้าค่ะการจัดงานศพปลอดเหล้าและปลอดการพนันคือกติกาที่หมู่บ้านร่วมกันสร้างขึ้นหลังสภาผู้นำชุมชนนำเรื่องนี้ไปหารือยังเวทีประชุมหมู่บ้านแม้จะเป็นเรื่องยากเพราะเหล้าในงานศพเป็นเหมือนประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนานจัดงานศพปลอดเหล้ามันจะไหวบ่จะมีคนมาช่วยงานบ่อ้าวลองดูนะอันนี้มันเป็นกติกาของหมู่บ้านนี่เขาตั้งกติกามาแล้วนะสภาผู้นำชุมชนเขาตั้งกติกาเขาอย่าให้มีงานศพปลอดเหล้าลองทำดูเขาก็ยังไม่แน่ใจเขาก็ยังไม่เชื่อเนาะพอทำไปทำมาเสร็จก็มันถึงร้อยครับได้แค่ประมาณ 50% นะครับเพราะมันก็มีอยู่บ้างแต่ผมก็เฝ้าระวังสังเกตดูนะครับมันจะมายังไงแบบไหนก็รูปแบบไหนก็อ้าวโอเคเอาไว้ก่อนนะครับพอเสร็จงานตะโรนปุ๊บมันก็หักค่าใช้จ่ายทั้งนู้นนี้ไปก็เสียค่าเหล้าไปประมาณเกือบ10,000 กว่าบาทแต่หลังจากที่ทำโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2557ชาวชุมชนสำโรงบางส่วนที่เคยดื่มเหล้าสามารถหยุดการดื่มได้54คนจาก117คนและจากติดเหล้า23คนปัจจุบันเหลือคนที่ยังติดอยู่9คนและกิจกรรมหลังจากนี้คือการเฝ้าระวังนักดื่มหน้าใหม่ทำไงมันจะน่าอยู่ทางสภาผู้นำของเราเลยลุกขึ้นมาแก้ปัญหาในจุดนี้อย่างในชุมชนของเราเนี่ยก็มีกลุ่มบุคคลที่หลากหลายทั้งผู้หญิงเด็กเยาวชนตรงนี้แผนในการที่เราจะจัดการเลิกเหล้าให้กับคนหลายๆกลุ่มเราทำยังไงคะหลายๆกลุ่มอย่างผมเนาะก็จะชักชวนเพื่อนที่กินด้วยกันกับคุณลุงหนึ่งลุงหนึ่งก็ดูจุดนี้นะผมจะดูจุดนี้จะพยายามขยายกันเพื่อจะสื่อให้มีกระแสเดี๋ยวนี้มีคุณเจียว
คุณน็อตคุณแขกครับที่เลิกเล่าได้หลังล่าสุดอย่างลูกชายผมเนาะแกมีเพื่อนเป็นลูกแม่ค้าเป็นลูกแม่ค้าก็เลยเอ็งไปทํางานกับเพื่อนที่แล้วก็บอกเขาว่าเอ็งช่วยหางานให้ทําหน่อยเพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันหยุดมันกินเหล้าประจําใช่มั้ยมันกินเหล้าประจํามันจะไม่ไปทํางานทําอะไรให้เพื่อนมันชวนเข้าไปทําด้วยครับหลังจากผู้ที่เข้าโครงการสามารถเลิกดื่มเหล้าได้สภาผู้นำชุมชนได้สร้างอาชีพให้กลุ่มคนเหล่านั้นด้วยการเลี้ยงกบด้วยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มหลังการปรับตัวถ้าเมื่อ4หรือ5ปีที่แล้วก่อนที่มีสภาผู้นำเนี่ยก่อนที่จะมีการขับเคลื่อนโดยใช้การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโดยใช้ความรู้ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการในการจัดการปัญหาโดยมีการวางแผนร่วมกันเนี่ยนะครับถ้ามาแต่ก่อนนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างติดลบมากแต่ก่อนนี้เนี่ยถ้ามาที่บ้านสำโรงเนี่ยจะได้ของแถมทุกคนคือกลิ่นสารเคมีแล้วกินอาหารกินผักที่บ้านสำโรงเนี่ยทุกอย่างจะมีสารเคมีทั้งหมดเลยนะครับนอกจากเรื่องสารเคมีแล้วไม่ได้มีแค่เรื่องสารเรื่องเหล้ามาที่บ้านสำโรงนี่จะเจอคนเมาเหล้าทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะบ้านนี้ค่อนข้างเป็นหมู่บ้านติดสุรานะครับมีคนเสียชีวิตจากการดื่มเหล้านี่เกือบทุกปีผู้ใหญ่บ้านบ้านสำโรงเล่าให้ฟังว่าอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกผักขายโดยใช้สารเคมีหลังมีมติร่วมกันของชุมชนต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกสภาผู้นำสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดภัยโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ทำสำเร็จจากการปลูกผักอินทรีย์25คนเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ15คนเป็นแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขณะนี้เกษตรกรในชุมชนอยู่ระหว่างการปรับตัวลดการใช้สารเคมีนะครับพอเราตั้งสภาขึ้นมาเนี่ยแล้วขับเคลื่อนงานเนี่ยปรากฏว่าผลการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับพอเรารู้สาเหตุแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้วเนี่ยจากข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการวางแผนว่าเราจะตั้งเป้าหมายในการจัดการนะครับเพื่อลดผลกระทบอะไรบ้างหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขให้มันถูกจุดนะครับเหตุเกิดจากที่ไหนเราก็ไปแก้ตรงนั้นก่อนนะครับหรืออะไรที่เราทําได้ก่อนเนี่ยเราก็เลือกมาก่อนว่าอะไรที่เราสามารถทําได้ทันทีเราก็สามารถจัดการได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจัดการเนี่ยเราจะใช้ทุนชุมชนเป็นหลักนะครับโดยมีสสเนี่ยนะครับมาจับมือร่วมกันกับเราซึ่งเป็นภาคีหลักที่ทําร่วมกันกับบ้านสำโรงแล้วก็เป็นภาคีแรกด้วยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนบ้านสำโรงครับตอนนี้เนี่ยปัญหาในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เราจัดการไปแล้ว9เรื่องนะครับแต่ใน9เรื่องนี้ยังไม่ได้จัดการแบบเรียกว่า 100% ทุกอย่างนะครับแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ปีที่3ตอนนี้บางเรื่องเนี่ยความสำเร็จไปถึง 80-90% แล้วเช่นการคัดแยกขยะแล้วครัวเรือนสะอาดนะครับตอนนี้ร้อยละ86ของครัวเรือนบ้านสำโรงเนี่ยคัดแยกขยะได้ถูกต้องแล้วครัวเรือนมีความสะอาดน่าอยู่นะครับหรือว่าเรื่องการปลูกผักปลอดสารเคมีเนี่ยตอนนี้ร้อยละ 60-70 ที่เป็นเกษตรกรของบ้านสำโรงเนี่ยปลูกผักปลอดสารเคมีจากกลไกสภาผู้นำชุมชนที่ประกอบด้วยผู้นำแผนชุมชนการมีส่วนร่วมข้อมูลและการสื่อสารผ่านการประชุมเวทีชุมชนเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและค่อยๆแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากการเลิกเหล้าการลดใช้สารเคมีในแปลงผักแล้วยังมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องการคัดแยกขยะและการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองตามครัวเรือนนี่คือการผนึกกำลังของคนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและให้ท้องถิ่นบ้านเกิดน่าอยู่ยิ่งขึ้น